กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาระหว่างวันที่9ถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2567จังหวัดอุบลราชธานีณวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่ผมฝากรถไว้ที่สถานที่รับฝากรถเอกชนเดินมาหน่อยก็เจอเต็นท์โรงทานกำลังจัดเตรียมอาหารโรงทานนี้อยู่นอกเขตวัดแจกอาหารให้กับผู้ที่กำลังเดินทางกลับเป็นเต็นท์โรงทานของมูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงอุบลราชธานีข้าวจี่มีไม้เสียดเป็นที่จับจะได้ไม่ร้อนมือถ่ายภาพโรงทานอย่าลืมถ่ายป้ายชื่อร้านที่มาออกงานโรงทานด้วยนะครับโรงทานคุณภาสินีบุญนาคและครอบครัวเจ้าหน้าที่อาสาช่วยเข็นรถคนพิการบริการดีมากโอ้เยี่ยมมากสาธุได้น้ำแล้ววะเดี๋ยวถ่ายกันเด้อเดี๋ยวถ่ายแม่กันเด้อลูกข้ามึงค่ะน้ำเย็นเย็นสวยน้าวปวดน้าวเห็นน้ำมันได้มีแฟนลูกศิษย์อาจารย์บุญน้ำกันค่ะบุญน้ำกันนะบุญน้ำกันประตูทางออกด้านทิศตะวันออกขอเข้าไปถ่ายภาพได้สองข้างทางด้านนี้มีผู้นำสลักลอตเตอรี่มาจำหน่ายเยอะมากหนังสือธรรมแจกฟรีเป็นหนังสือธรรมทานฟรีประทีปแห่งทวีปอาเซียเขียนโดยเวอร์เอ็ดวินอานนท์และมีอีกหลายเล่มขอบคุณครับI'm sorry.
บริการน้ำดื่มพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดใกล้เคียงและจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศกัมพูชาเวียดนามก็มาถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยสถิติวันที่12มีนาคม2567นับตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.มีจำนวนทั้งสิ้น 226,22 คนตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12มีนาคม2567ยอด3วันรวม 507,414 คนพระอารหันตภาพของพระอัครสาวกทั้งซ้ายและขวาคือพระมหาโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอัญเชิญออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกเดินเข้าสักการะด้านนี้ด้านเดียวถ้าต้องการถ่ายภาพให้เดินไปด้วยถ่ายภาพไปด้วยไม่ต้องหยุดถ่ายภาพนะครับเพราะคนเยอะมากและเลือกที่จะมาประชุมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกมากมายและในวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระมหาอุปติสสะเถโรท่านได้มีโอกาสรับฟังอย่างใกล้ชิดจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์มหาอุปติสสะเถโรท่านที่จัดสายภาพมาดูภาพนะครับให้ท่านเตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาให้พร้อมนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่จัดสายภาพมาดูภาพนะครับเตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาให้พร้อมเลยนะครับเราได้รับให้ท่านเป็นผู้นำถ่ายวิดีโอนะครับเราจะได้ภาพของท่านที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่จัดสายภาพมาดูภาพนะครับเตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาให้พร้อมเลยนะครับเราจะได้ภาพของท่านที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับไม่อนุญาตให้หยุดนะครับถ้าต้องการกราบสักการะก็ต้องด้านนี้ครับด้านหน้าประดับด้วยมาลัยข้าวตอกปกติจะมีพิธีแห่มาลัยข้าวตอกที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรในวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปีติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ